ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อ้ามซีนีม่านะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับจะมารีแอคชั่นหนังใหม่เรื่อง Zombieland Double Tap มาแล้วครับหนังซอมบี้สุดฮาที่ทุกคนรอคอยมาอย่างยาวนานมากในที่สุดก็มีภาค2อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งขอย้อนกลับไปในช่วงภาคแรกก่อนเลยซึ่งซอมบี้แลนด์ภาคแรกนะครับก็จะเล่าเรื่องราวผู้รอดชีวิตทั้ง4ตัวละครหลักนะครับที่ได้มารู้ว่าโลกใบนี้ที่เขาอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าผีดิบซอมบี้ไปหมดแล้วพวกเขาก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดและปราบปรามพวกซอมบี้ให้ได้นะครับภาคแรกเนี่ยทำอะไรได้ดีมากจนนำมาสู่ภาค2อย่างเป็นทางการนะครับในที่สุดภาค2ออกตัวอย่างอย่างเป็นทางการเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทาง Sony Pictures Thailand ได้ทำตัวอย่างแบบซับไทยอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดว่า Zombieland 2เนี่ยจะเข้าฉายในบ้านเราได้ดูกันแน่นอนแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างก่อนเลยครับไปแก๊งซ่าล่าล้างซอมบี้จบไปแล้วนะครับสำหรับ Zombieland Double Tap Official ซับไทยนะครับความรู้สึกหลังจากที่ดูจบไปนะครับมันยังสนุกสนานเหมือนเดิมฮาบ้าดีเดือดกว่าเดิมนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยตัวละครทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นตัวเจสซี่ไอเซนเบอร์วูดดี้ฮอลเลสันเอ็มม่าสโตนอบิเกลเบรสลิน4คนนี้เนี่ยเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเส้นเรื่องตรงที่อบิเกลเบสลินที่เป็นน้องสาวของเอ็มม่าสโตนเนี่ยดันขับรถหนีไปแล้วไปเจอกับชายหนุ่มที่หน้าตาจะผีกัญชาครับก็นี่ผมไม่ได้ด่านะหน้าตามันบอกภาคนี้ทำให้รู้สึกมันสนุกขึ้นตรงที่มีผู้รอดชีวิตเยอะอยู่พอสมควรเลยครับแต่ที่แน่ๆตัวซอมบี้ยิ่งเยอะขึ้นหนักกว่าเก่าเลยนะครับเป็นการสานต่อเรื่องราวจากภาคแรกเลยหลังจากที่ปราบปรามซอมบี้แล้วก็มาในภาคนี้ซอมบี้ยังไม่หมดโลกไปไหนนะครับเพราะทั้ง4คนต้องหาทางชีวิตรอดและได้ไปเจอกับผู้รอดชีวิตและปักมือร่วมมือกันกำจัดล้างซอมบี้ให้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆภาคเนี้ยคงสนุกเท่าตัวแน่นอนมีมุกตลกเยอะขึ้นฉากฆ่าที่แบบไปไกลขึ้นหกฉากโหดมีเยอะขึ้นอย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอดูมากๆนะครับสำหรับภาคนี้21 พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับผม
ก็จบการเรียนชั้นกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าคลิปใหม่ของอาร์มซีนีม่ามาแล้วนะติดตามคลิปใหม่ทุกสัปดาห์กันได้เลยนะครับสำหรับช่องอาร์มซีนีม่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ